สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่อง Ramble Ben นะครับและคลิปนี้นะครับผมกำลังจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ไททาวน์ในย่านซิดนีย์แห่งนี้นะครับก็อยากจะพามาดูบรรยากาศเนาะว่าที่ไททาวน์ที่คนหลายๆคนก็พูดถึงกันเนี่ยมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับที่ไททาวน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมาด้วยรถรางสายสีแดงแบบนี้ก็คือมีทั้ง L2 กับ L3 นะครับแต่ว่าสถานีที่พูดถึงเนี่ยก็จะมีเฮมาร์เก็ตที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนู้นก็เป็นสถานีไชน่าทาวน์นั่นเองนะครับแต่ว่าไททาวน์มันก็ไม่ได้แบบจะมีแบบรอบรั้วขอบชิดอะไรขนาดนั้นจะเป็นย่านที่แบบรวมร้านไทยไว้เยอะแยะแถวนี้นะครับก็เลยเรียกว่าย่านนี้ว่าย่านไททาวน์นั่นเองนะครับขายผลไม้นะครับตามฤดูกาลด้านหน้าที่เห็นนะครับก็จะเป็นร้านนัวลาวไทยนั่นเองนะครับร้านอาหารไทยอันนี้เขาบอกเป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันนะเหมือนเป็นร้านขนมพวกปังเย็นอะไรอย่างเงี้ยมั้ยส่วนตัวก็ยังไม่เคยมาทานนะครับไม่เคยมาชิมสักทีเห็นเขาบอกว่าดังแต่ว่าก็ยังไม่เคยมีโอกาสมาและด้านหน้าที่เห็นตรงนั้นนะครับเป็นสถานีไชน่าทาวน์นะครับทำไมไม่เรียกสถานีไททาวน์อ่ะแหละไม่เป็นไรนะฮะก็ตรงนี้เป็นถนนแคมเบลนะครับจะเป็นอีกซอยหนึ่งที่มีร้านไทยเยอะมากนะครับด้านซ้ายมือตรงนั้นเนาะเดี๋ยวพาไปดูป่ะเห็นป้ายไหมครับสยามเฮ้าส์แน่นอนครับร้านไทยแน่นอนก็จะมีร้านจีนปะปนกันไปนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านไทยนี่แหละร้านพรทิพย์นะครับร้านนี้ก็แม่เชงอันนี้แชทไทยชัดไทยมีรู้กันร้านเพื่อนนะครับถัดไปทางนู้นนะครับที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็คือร้านหมูกระทะนะครับแล้วก็ร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารนี่ร้านขนมไทยนะครับจริงๆร้านอาหารไทยนะครับก็ไม่ได้กระจุกอยู่บริเวณนี้บริเวณเดียวครับมันก็กระจัดกระจายเนาะแต่ว่าผมอาจจะพามาดูบริเวณที่แบบอยู่กันกระจุกอย่างหนาแน่นกันดีกว่านะครับเพราะว่าคงจะตามไปดูได้ไม่หมดนะฮะเห็นป้าได้ไหมฮะภาษาฝรั่งเศสนั่นเองไม่ใช่ภาษาไทยสิครับแม่ชนสยามคือร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะตรงไปร้านเปรมปรีนะฮะอันนี้เคยมาทานอยู่นะครับมานะฮะสยามเซ็นทรัลพวกขายของไทยร้านยอดนะครับเคยมาทานส้นตำอยู่
ปลาเด็ดมากเมโทรโฮเทลนะครับเป็นโรงแรมที่คนไทยมักจะมาเช่าสถานที่ทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งหรือการจัดบูธนิทรรศการต่างๆร้านข้าวเหนียวไทยสตรีทฟู้ดร้านนี้ก็คือร้านเจริญชัยขายอาหารแล้วก็พวกวัตถุดิบปรุงอาหารต่างๆผักผลไม้เอ่ยอะไรเอ่ยแมงโก้โคโค่นะครับไม่ต้องบอกว่านี่คือร้านคนไทยแน่นอนขนมไทยนะครับแล้วพอเราหันขวานะครับจะเห็นว่าชื่อร้านมิสเตอร์บีนะครับเขาบอกว่าเจ้าของคนไทยอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเข้าไปก็คือเป็นร้านไทยนั่นเองมิสเตอร์บีนะครับมาบ่อยมากนะครับเป็นร้านอาหารไทยแล้วก็มีดนตรีสดไทยมีผับมีบาร์นะครับทั้งชั้นบนชั้นล่างนะครับเยอะเลยมิสเตอร์บีเป็นโฮเทลด้วยเนี่ยดูดิสำหรับที่ไทยทาวน์นะครับจริงๆเวลาเราเดินเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงคนไทยพูดกันเป็นภาษาไทยเนาะแต่ว่าเอาจริงนะเนื่องจากคนไทยอยู่ที่นี่กันเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าว้าวเฮ้ยอันนี้คนไทยว่ะหรือว่าเดินไปบอกว่าเฮ้ยพี่ผมคนไทยนะอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับคนไทยที่พูดไทยกันอยู่ที่นี่นะฮะก็เลยไม่ใช่เรื่องที่น่าตื่นเต้นสักเท่าไหร่นะฮะแล้วถามว่าราคาของที่นี่แพงไหมถ้าเทียบเป็นเงินไทยอะไรก็แพงครับมันก็ขึ้นอยู่กับค่าของชีพเนาะก็แน่นอนครับซิดนีย์ก็คืออันดับต้นๆในเรื่องของค่าของชีพที่แพงที่สุดในโลกนะฮะก็ตามนั้นแหละครับราคาก็อยู่ตามค่าของชีพนั่นเองนะฮะชายสี่หมี่เกี๊ยวก็มาที่นี่นะดูดิอันนี้คือคนไทยเนาะแล้วก็เมนูอาหารไทยนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตนั่นแน่นอนครับฝรั่งแน่นอนไทยคุซีนร้านอาหารไทยไม่ต้องสงสัยร้านสตังนะครับเป็นร้านอาหารกึ่งบาร์นะครับก็ดึกๆเนี่ยก็จะมีวงดนตรีไทยครับดนตรีสดไทยมาเล่นเคยมานั่งอยู่ 2-3 ครั้งนะครับก็อาหารไทยนั่นแหละแล้วก็ดนตรีไทยดนตรีสดจริงๆย่านนี้เขาเรียกว่าย่านเวิร์ดสแควร์นะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบศูนย์กลางร้านอาหารต่างๆนะฮะก็จะรวมร้านอาหารหลายๆชาติเนาะจีนไทยเอ่ยญี่ปุ่นฝรั่งคืออย่างที่บอกครับร้านอาหารไทยมันก็จะกระจุกกระจายเนาะแถวนี้ก็จะกระจุกก็เลยเรียกว่าไทยทาวน์แต่ถ้ากระจายไปก็เป็นร้านอาหารทั่วไปนั่นเองนะฮะ
ือในเมื่อคลิปนี้ผมตั้งใจทำให้เป็นแนว walking tour เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะพยายามถ่ายบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดนะฮะก็ให้ทุกคนดูแล้วกันว่ามีอะไรอันนี้เราเดินวนมาที่สถานีชัยทาวน์อีกรอบนึงนะฮะร้านค้าตรงนี้ครับตะวันแดงไทยรีสอร์ทร้านอาหารไทยแน่นอนไม่ต้องสงสัยนะฮะร้านมังกรนะครับมังกรโรดถนนมังกรนั่นเองร้านนี้ก็คือร้านโชเหนือครับเป็นร้านอาหารเหนือนั่นเองนะฮะคนเยอะมากแต่วันนี้ปิดใช่ไหมจริงนะครับตามตึกตามอาคารต่างๆเนี่ยก็จะมีร้านไทยเยอะนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาไปดูทั้งหมดทุกตึกเนาะดูดิเห็นป้ายสีเขียวนะครับส่งของคิดถึง AAS ตรงนี้เป็น Market City นะครับเดินเลยมาหน่อยเลยคือจริงพามาดูตรงนี้ก็เพราะว่าแถวนี้ก็มีร้านอาหารไทยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตามตึกตามอาคารที่เห็นนี่ก็คือร้านอาหารไทยก็เยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูร้านอาหารไทยที่ผมกินบ่อยๆแล้วกันเนาะจริงๆตามตึกอะไรเงี้ยก็จะมีร้านไทยที่เป็นร้านอ้าอยู่เหมือนกันนู่นเลยครับป้ายเหลืองๆข้าวแกงมารวยนะครับรวยนะฮะอันนี้ผมมาทานประจำเลยนะเพราะว่ามันราคาถูกแล้วก็อร่อยนะฮะเห็นสีแดงไหมครับดูดีป้ายแดงก๋วยเตี๋ยวดูดีนั่นเองนะครับที่นี่ก็มีเนาะร้านนวดนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นร้านของคนไทยหรือเปล่านะฮะแน่นอนนะฮะจริงๆแบบร้านนวดเยอะมากนะครับก็นอกจากเราจะเห็นตามด้านหน้าแบบนี้แล้วจริงๆตามตึกตามอาคารพวกชั้น2เอ่ยหรือว่ามุดลงใต้ดินเอ่ยก็จะมีเยอะเลยครับพวกร้านนวดเนาะนวดแผนไทยนะครับเออตรงเนี้ย IL นะครับ IL IDP ที่สาขาซิดนีย์นั่นเองร้านพอไทยนะครับนี่ก็เป็นร้านอาหารไทยเหมือนกันสาขาเยอะมากนะฮะไปที่ไหนก็เจออันนี้คือร้านอาหารไทยเคสอนนะครับเป็นร้านที่อยู่ในดงของร้านจีนนะฮะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการพามาดูที่ย่านไทยทาวน์นะฮะก็จริงๆจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ดูเยอะสักเท่าไหร่นะมาถึงพื้นที่เนาะแต่ว่าร้านอาหารเยอะมากนะฮะส่วนถ้าถามเรื่องรสชาติเนี่ยต่างจากที่ไทยไหมนะครับมันจะไปถามได้ไงในเมื่อคนไทยเป็นคนปรุงอาหารเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันนะฮะ
เพียงแต่ว่าบางอย่างถ้าเกิดเขาเห็นเป็นคนหัวทองหัวแดงมาก็คงจะแบบปรับรสชาติให้มันไม่เผ็ดสักหน่อยนึงแค่นั้นเองผมคิดว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับก็คลิปหน้าเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย